อีกคำถามหนึ่งที่น่าสนใจแล้วผมคิดว่าทุกคนเนี่ยอยากรู้ครับผมพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยถูกปองมาโดยตลอดนะครับว่าเอ้ยเป็นพรรคเฉพาะกิจ มาแบบแป๊บครับจะทำยังไงให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเขามั่นใจว่าพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยจะเป็นพรรคหลักของแกนอนุรักษ์นิยมครับก็จริงๆคำเนี่ยมันก็เป็นคำปรามาที่เราไม่ได้เพิ่งได้ยินแต่เราได้ยินมานานแล้วนะครับตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งก่อนลุงตู่มาก็โดนบอกเฉพาะกิจลุงตู่มาก็เฉพาะกิจเลือกตั้งเสร็จแล้วก็เฉพาะกิจนะครับจนลุงตู่ออกก็ยังบอกว่าเฉพาะกิจผมเลยบอกว่าจริงๆแล้วไอ้เรื่องคำปามาเนี่ยมันก็ดีนะครับมันก็เป็นแรงขับเคลื่อนให้เรารู้สึกว่าเราจะยืนยันว่าการทำงานเราเนี่ยเรายืนหยัดอยู่กับทุกร้อยประชาชนจริงนะครับนโยบายระดับชาติแก้ปัญหาให้คนจริงสู้ให้ปัญหาสู้ให้ทุกปัญหาพึ่งพาได้ทุกเรื่องเนี่ยมันสโลแกนนี้ไม่ได้มาง่ายๆนะครับมันมีที่มาแล้วก็ลุงตู่นะครับหลายคนก็ปามากบอกว่าพอลุงตู่ไปปุ๊บพรรคก็คงแตกกระจายนะครับวันนี้เราก็เห็นแล้วว่าก็มันก็ยังอยู่ของมันนะครับถึงแม้จะมีข่าวลืออะไรมันก็เป็นแค่ข่าวลือฮะเพราะว่าจริงๆแล้วทุกๆพรรคเนี่ยมันก็ต้องมีเขาเรียกไงอ่ะมันก็ต้องมีคอนฟลิกต์มันก็มีต้องมีความเห็นต่างมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับทุกๆพรรคเป็นหมดนะครับพรรคก้าวไกลก็มีทุกๆพรรคมีมุ้งมีเล็กมีน้อยจะเป็นพรรคอันดับหนึ่งในสายอนุรักษ์ได้ยังไงผมว่าก็อยู่ที่เราแข่งกับตัวเองแล้วแหละนะครับก็คือ1ก็คือต้องรักษาฐานนะครับรอบที่แล้วมีประมาณ4ล้านกว่าคนนะครับคะแนนเสียงตรงนั้นก็ต้องอย่าให้เสียไปขณะเดียวกันก็ควรที่จะนะครับรวบรวมคะแนนอื่นๆนะครับซึ่งได้มาจากอะไรได้มาจากการbreak down segment แล้วก็พยายามที่จะเกาให้ได้นโยบายที่โดนใจแต่ละกลุ่มเล็กๆกลุ่มไรเดอร์เราเข้าไปหายังกลุ่มfirst jobber เพิ่งจบมาไม่มีงานทำเข้าไปหาหรือยังกลุ่มผู้สูงอายุเราเข้าไปหาอย่างแล้วมีนโยบายเฉพาะเข้าไปหรือยังในรวมไทยสร้างชาติต้องบอกว่าเรายังมีกันบ้านที่ต้องทำอีกเยอะนะครับในการที่จะสร้างฐานอื่นๆไม่ใช่แค่ฐานของลุงตู่อย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการยืนยันว่าเราไม่ใช่พรรคเฉพาะกิจแล้วก็มันจะมี potential อีกเยอะนะครับที่จะเป็นพรรคเบอร์หนึ่งในฝั่งขวาได้ครับ